อุบิริยะเคลื่อนไหวล่าสุดสัตว์แรงปมสร้างหนังทับกระโตตองแสดงนํากรณีกระแสข่าวที่อุบิริยะพงอาัฐานเตรียมสร้างหนังมนรักเขื่อนกระทุนพร้อมทับตองและกาโตรับบทบาทแสดงนําในเรื่องดังกล่าวล่าสุดอุบิริยะเคลื่อนไหวล่าสุดสัตว์แรงแค่คิดก็อุบาทบาปแล้ว โดยอุปิริยะได้เปิดใจกับทุกโตข่าวอมมรินประเด็นที่พูดกันว่าตนจะสร้างหนังเรื่องมนรักเขื่อนกระทุนพร้อมเตรียมทับทามต้องและกาะโตะรับบทนำนั้นอุปิริยะย้ำว่าแค่คิดก็อุบาทบาปแล้วใครที่คิดได้อย่างนี้เป็นคนหรือเปล่ามหาผลประโยชน์กับชายผ้าเหลืองไม่ดีไม่งามแต่ถึงเรื่องนี้จะเงียบไปแล้วมันจะมีสาระอะไรจะขอชี้แจงสังคมถ้าตนจะทำหนัง ทํำหนังหมาแมวดีกว่าแค่คิดมันก็ขนลุกชวนสยองแล้วไม่เคยมีความคิดแบบนี้ในหัวเลยส่วนที่จะมีการทับทามทิศกาโตกับตอมาเล่นนั้นคนปัญญาอ่อนเท่านั้นแหละที่จะมาเล่นมันอาจจะมีการสร้างกระแสซ,ซึ่งไม่รู้ว่าจะต้องการอะไรที่แชร์กันมาน่าจะเป็นเพจปลอมอย่าเอาเรื่องศาสนาเรื่องที่ไม่ดีมาทําอีกมันเป็นการตอกย้ําความเสื่อมทรามของวงการผ้าเหลืองด้วยไม่ได้มีสาระอะไรเลย ขอปฏิเสธว่าไม่มีการคิดที่จะสร้างอะไรเลยส่วนการติดต่อก,กับตองนั้นทางครอบครัวของตองบอกให้งดงานหรือการไปออกรายการต่างๆให้หยุดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสบายใจของพ่อแม่และครอบครัวของตองนี่คือเพจปลอมนะครับจะดําเนินคดีตามกฎหมายแค่คิดก็อุบาทบาปต่ําตมจมดินแล้วครับขอยืนยันครับไม่มีการสร้างหนังเรื่องนี้ครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ